แฟนเดือดทีมงานเจนนี่ครอบรูปลิซ่าออกโต้แค่รีโพสต์ของคนอื่นบันเทิงวันที่12สิงหาคม2567 11นาฬิกา36นาทีแฟนคลับลิซ่าเดือดมีคนอ้างทีมงานของเจนนี่ครอบรูปลิซ่าออกอีกฝั่งมาโต้ไม่ใช่ทีมงานแถมแค่รีโพสต์ของคนอื่นไม่ได้ครอบเองวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาสี่สาวแบล็คพิงค์เจนนี่ลิซ่าโรเซ่และจีซูได้รวมตัวกันแต่งชุดดำเพื่อเดินพรมชมพูในการเปิดตัวภาพยนตร์ Blackpink World Tour Born Pink in CINEMAS ซึ่งทั้งสี่สาวมาในลุคที่แสดงความเป็นตัวเองจีซูได้รับคำชมว่าสวยหวานดั่งเทพธิดาเจนนี่สวยชิคในชุดเดรสสั้นสีดำผูกโบที่ผมอันเป็นเอกลักษณ์ของเธอโรเซ่มาในชุดเดรสสั้นสีดำมีกิมมิคเป็นระบายดอกไม้สวยงามเหมือนตุ๊กตาทางด้านลิซ่าโดดเด่นและแตกต่างด้วยชุดกางเกงกับลุคเท่ๆ CR สำนักข่าวเกาหลีงานก็ดูเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีกระทั่งเริ่มมีดราม่าเกิดขึ้นเมื่อลิซ่าโพสต์รูปเดี่ยวของเธอลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวโดยไม่ได้โพสต์รูปรวมทำให้แฟนคลับอินเตอร์หลายคนไม่พอใจเข้าไปถล่มคอมเมนต์ใส่ลิซ่าจากนั้นก็มีดราม่าต่ออีกระลอกเมื่อแฟนคลับพบว่าหนึ่งในทีมงาน OA บริษัทต้นสังกัดปัจจุบันของเจนนี่โพสต์รูปลงสตอรี่ถึงเจนนี่แต่ครอบลิซ่าออกจากเฟรมของรูปกลายเป็นภาพ3คนทั้งที่ภาพต้นฉบับเดิมคือครบ4คนและนั่นก็จุดชนวนให้เกิดการถกเถียงระหว่างแฟนคลับว่าการที่ทีมงานในบริษัทของเจนนี่มีการกระทําที่ไม่ให้เกียรติลิซ่าแบบนี้เหมาะสมหรือไม่บ้างก็ตีโยงไปว่าทีมงาน OA คือทีมงานเก่าของ YG บางส่วนที่ย้ายไปนี่คือเหตุผลที่ลิซ่าโดนทรีตไม่ดีขณะยังอยู่ในค่ายหรือไม่จากนั้นก็มีอีกฝั่งมาโต้กลับว่าโพสต์ต้นทางไม่ใช่ทีมงานของ OA แต่ทำงานร่วมกับทีมงานจริงและรีโพสต์แอคแฟชั่น PR ที่แท็กต่อมาอีกทีเท่านั้นไม่ได้เป็นคนครอบรูปออกเองแต่ก็ไม่ทันการเพราะดราม่านี้ได้กระจายไปไกลเกินกว่าจะแก้ไขอะไรได้ทันอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงมุมมองจากแฟนคลับบางกลุ่มซึ่งวิพากษ์วิจารณ์กันเท่านั้นในความเป็นจริงคงต้องยอมรับว่าไม่มีเกิร์ลกรุ๊ปวงใดในยุคนี้ประสบความสำเร็จไปกว่า4สาว Blackpink ทั้งในฐานะวงและในฐานะศิลปินเดี่ยวที่น่าจับตามอง สรุปดราม่าโอลิมปิกเรียกคืนเหรียญจอแดนชายยิมนาสติกสหรัฐอเมริกาประท้วงช้าไป4วิกีฬาวันที่12สิงหาคม2567 10นาฬิกา56นาทีสรุปดราม่าโอลิมปิกเรียกคืนเหรียญจอแดนชายยิมนาสติกสหรัฐอเมริกาศาลชี้โค้ชประท้วงเกินเวลาไป4 วิจารณ์สนั่นโลกเป็นดราม่าส่งท้ายโอลิมปิก2024สำหรับการแข่งขันยิมนาสติกหญิงประเภทอุปกรณ์ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์เมื่อจอแดรอนชายนักยิมนาสติกชาวสหรัฐอเมริกาคว้าเหรียญทองแดงหลังโค้ชยื่นประท้วงทำให้คะแนนขยับขึ้นจากลำดับ5ไปอยู่ลำดับที่3สำหรับคะแนนในการแข่งขัน1รีเบก้าอันดราเดบราซิล 14.166 คะแนน2ซีโมนไบสหรัฐอเมริกา14.133 คะแนน3อนาบาโบซูโรมาเนีย 13.700 คะแนน4ซาบอรินามาเนกาวอยเนียโรมาเนีย 13.700 คะแนน5จอแดนชายสหรัฐ 13.666 คะแนนโดยโค้ชทีมชาติสหรัฐเชื่อจอแดนชายทำท่าทัวร์เจเต้ฟูได้ดีกว่าตอนแข่งรอบคะเลือกประเภททีมจึงยื่นประท้วงคะแนนความยากจากนั้นกรรมการพิจารณาแล้วเพิ่มคะแนนให้จอแดนชาย 0.1 คะแนนทำให้คะแนนรวมเป็น 13.766 คะแนนแซงหน้านักยิมนาสติก2สาวชาวโรมาเรียขึ้นมาอยู่ในลำดับที่3คว้าเหรียญทองแดงไปในที่สุด
โดยคะแนนใหม่หลังการประท้วงโค้ชของจอแดนชาย1รีเบก้าอันดราเดบราซิล 14.166 คะแนน2ซิโมนไบสหรัฐอเมริกา 14.133 คะแนน3จอแดนชายสหรัฐอเมริกา 13.766 คะแนน4อนาบาโบซูโรมาเนีย 13.700 คะแนน5ซาบอริน่ามาเนกาวอยเนียโรมาเนีย 13.700 คะแนนจากเหตุการณ์นี้ทำให้แฟนกีฬาชาวโรมาเนียไม่พอใจและวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์รวมถึงนาเดียโคมาเนซี่อดีตนักยิมนาสติกชาวโรมาเนียระดับตำนานโพสต์คลิปวิดีโอของซาบอริน่ามาเนกาวอยเนียขณะแข่งขันที่โดนหักคะแนนไป 0.1 คะแนนเพราะคาดโดนหักคะแนนจากการเหยียบเส้นแต่ภาพอีกมุมหนึ่งของกล้องจับได้ว่าไม่ได้ออกจากเบาะด้านมาเซลซิโอลาคูนายกรัฐมนตรีของโรมาเนียประกาศว่าจะไม่เข้าร่วมพิธีปิดโอลิมปิก2024เพื่อเป็นการประท้วงและจะมอบรางวัลให้กับ2นักยิมนาสติกชาวโรมาเนียเทียบเท่ากับนักกีฬาที่ได้เหรียญทองแดงเช่นเดียวกับการขยับของสหพันธ์ยิมนาสติกโรมาเนียและคณะกรรมการโอลิมปิกโรมาเนียยื่นอุทธรณ์คำร้องต่อศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาโลก CASกรณีโค้ชทีมชาติสหรัฐอเมริกายื่นประท้วงคะแนนจอแดนชายเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาศาลกีฬาโลกมีคำตัดสินให้การเพิ่มคะแนนของจอแดนชายเป็นโมฆะและให้ยึดคะแนนเดิมส่งผลให้จอแดนชายตกไปอยู่ในลำดับที่5เนื่องจากกฎของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ FIGระบุชัดเจนว่าต้องประท้วงภายใน1นาทีหลังกรรมการประกาศผลแต่โค้ชสหรัฐอเมริกายื่นประท้วงตอน1นาฬิกา4นาทีหมายความว่าการยื่นประท้วงนั้นเกินไป4วินาทีดราม่ายังไม่จบแค่นั้นเพราะศาลกีฬาโลกไม่มีอำนาจเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันจึงให้สหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ FIG เป็นผู้ดำเนินการจึงประกาศเปลี่ยนผลการแข่งขันโดยยึดตามคำสั่งศาลทำให้แฟนกีฬาของสหรัฐอเมริกาออกมาแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ขณะที่จอแดนชายขอรักษาสุขภาพจิตใจด้วยการประกาศหยุดเล่นโซเชียลมีเดียต่อมาวันที่11สิงหาคมคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOCยอมรับคำตัดสินของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติโดยประสานไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกของสหรัฐอเมริกาเพื่อเรียกคืนเหรียญทองแดงและประสานไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกของโรมาเนียเพื่อจะมอบเหรียญทองแดงให้กับอนาบาโบซูไม่จบแค่นั้นคณะกรรมการโอลิมปิกและพาราลิมปิกของสหรัฐอเมริกาจะยื่นอุทธรณ์ถึงกรณีดังกล่าวต่อไปด้วยภาพชุดปิดฉากปารีสเกมทอมครูซมาเท่รับธงมุ่งสู่ LA 2028ปิดฉากยิ่งใหญ่ปารีสเกมทอมครูซโรยตัวรับธงสุดเท่นำขึ้นเครื่องสู่ LA น้องส้มร่ำไห้ชวดเหรียญเป็นของขวัญวันเกิดเสียดายถ้าทำได้ตามซ้อมมีโอกาสปารีสเกมวันที่11สิงหาคม2567 21นาฬิกา7นาทีหลังจากน้องส้มดวงอักษรใจดีจบอันดับ6ยกน้ำหนักโอลิมปิกเกม2024รุ่นมากกว่า81กิโลกรัมไม่ได้เหรียญรางวัลทำให้ทัพไทยปิดฉากโอลิมปิก2024ด้วยผลงาน1ทอง3เงิน2ทองแดงหลังแข่งขันน้องส้มกล่าวว่าฟอร์มวันนี้ไม่ค่อยโอเคแต่ทำเต็มที่แล้วก็ต้องยอมรับคลีนแอนด์เจอครั้งแรกถอยหลังไปก็เริ่มมีอาการเจ็บข้อพับแต่ฮึดสู้ส่วนสแนชที่2ครั้งแรกไม่ผ่านน่าจะจากความไม่ละเอียดพอครั้งที่3คิดว่าถ้าจะไปต่อต้องยกให้ติดน้องส้มกล่าวอีกว่าก่อนแข่งร่างกาย 100%
ผลออกมาแบบนี้ไม่เป็นไรดูสถิติที่2-3ถ้าได้ตามที่ซ้อมมาก็มีโอกาสติดเหรียญดวงอักษรกล่าวต่อว่าก่อนแข่งก็หวังบ้างพยายามลดความกดดันด้วยการตัดโลกโซเชียลส่วนที่ทีมยกน้ำหนักได้เหรียญทั้ง3คนก่อนหน้ายอมรับว่ามีผลต่อความเครียดแต่ค่อนข้างคิดว่าอาจไม่ได้ดีใจกับน้องๆเมื่อถามว่าวันนี้11สอคอเป็นวันเกิดอยากได้เหรียญเป็นของขวัญหรือไม่น้องส้มที่ก่อนหน้านี้ท่าทางยังสดใสเริ่มจะมีน้ำตาออกมากล่าวว่าจริงๆคิดว่าอยากได้ของขวัญวันเกิดยังไม่ได้คุยกับที่บ้านก่อนมาที่บ้านก็บอกสู้ๆไม่เป็นไรส่วนอนาคตยังไม่วางแผนขอเรียนจบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ก่อนเมื่อถามว่าอยากกินอะไรเป็นพิเศษส้มบอกว่าอยากกินชาบูเนื้อนุ่มๆชานมไข่มุกส่วนอาหารฝรั่งเศสพอแล้วอยากกินส้มตำแล้ว